วิธีนะครับดึงยางของกางเกงนะครับอันนี้เป็นยางแบบดึงคือตอนนี้คือยังไม่ฟอกนะครับถ้าเป็นฟอกแล้วมันจะหดเข้ามาสวยมากนะครับคือตอนนี้ผ้าตัวนี้แข็งมากนะครับวิธีดึงยางแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่ที่หัดเย็บผ้านะครับหรือจะเอาไปซ่อมเป็นกางเกงที่เป็นกางเกงตัวเองกางเกงตายนะครับเราก็เลาะนะครับเลาะได้สองเส้นนี้วิธีเลาะมันก็จะมีหลายวิธีอาจจะใช้มือดึงตรงนี้เอาเหล็กมาเขี่ยให้ได้มันขึ้นมาแล้วก็ดึงแล้วก็เลาะๆให้มันออกมาเป็นประมาณนี้หรือจะใช้มีดคัตเตอร์นะครับถ้าพวกฝีมือแต่ถ้าไม่ฝีมือก็จะทะลุนะครับทะลุขาดเป็นเนื้องานนะครับอันนี้จะมาบอกวิธีเทคนิคในการดึงยางนะครับอันนี้ถ้าเราดูอย่างนี้มันจะยังไม่สวยนะครับเพราะว่าผ้ามันแข็งมากถ้าเราไปฟอกมาแล้วผ้าจะนิ่มแล้วเขาก็จะดึงเข้ามานะครับเพราะว่าวิธีที่เราตัดยางนะครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าเราจับยางให้เท่ากันประมาณนี้นะครับนี่จับยางให้เท่ากันประมาณถ้าเป็นสไตล์ของผมนะครับที่ผมทำงานนะครับที่ผมเคยใช้งานนี่นะครับผมจะดึงถ้าเราอันนี้สมมุติว่าคือผมเย็บแล้วนะถ้าเรายังไม่เย็บนะครับเราก็จับยางพับมาแล้วก็ให้มันมาอยู่ประมาณกึ่งกลางส่วนมากถ้าอยู่ประมาณกึ่งกลางจะไม่ค่อยผิดพลาดนะครับบางคนอาจจะมีสูตรเกินมานิดหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณตะเข็บกลางนะครับสมมุติว่าเราจับตัวงานเราใช้ตัวนี้เป็นกึ่งกลางนะครับแล้วก็เราก็ดึงดูอย่างนี้นะครับนะครับถ้าดึงดูอย่างนี้ถ้าเกินมาอย่างนี้คือได้นะครับแต่ถ้าดึงยางสุดแล้วนะครับมาอยู่อย่างนี้นี่คือไม่ได้นะครับคือยางมันตายหรือเราอาจตัดยางที่สั้นกว่าเนื้อผ้าเนื้องานนะครับพอดึงมาแล้วมาอยู่อย่างนี้คือไม่ผ่านนะครับเราต้องตัดยางให้ดึงแล้วสุดดึงสุดแรงเราให้เกินตัวงานมาประมาณขนาดนี้นะครับหรือนิดหน่อยนะครับประมาณสัก 2-3 นิ้วก็ได้นะครับให้เกินตัวงานนะครับถ้าท่านผู้ชมไปตัดยางแล้วให้ดึงยังไงก็ได้แค่นี้ท่านทําไปน่ะมันจะดึงยางคือยังไงล่ะคือดึงยางแล้วมันจะย่นๆมันจะเหลือเป็นกองนะครับตัวงานมันจะเหลือเป็นกองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเข้ายางให้ดูว่าวิธีเข้ายางให้เร็วนี่เข้ายังไงครับเร็วซามชั่วช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ก็หลังจากที่เราเฉลี่ยยางได้แล้วนะครับเราจับตัวงานให้เท่ากันนะครับเราก็ต่อยางนะครับก็ย้ำต่อยางก็ประมาณนี้นะครับนี่ย้ำต่อยางแล้วแต่สูตรนะครับบางคนอาจจะต่อแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ระวังหัวมาพลาดกันแล้วก็ต่อนะครับแล้วก็ย้ำต่อประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเข้าใจนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราเช็คยางได้คือยางนี่มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับบางทีเราไปซื้อยางยี่ห้อหนึ่งมาเรามาดึงดูนะครับถ้าซื้อยางมาแล้วให้เราดึงดูดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อความมั่นใจเราต้องดึงดูนะครับคือดึงแล้วมันผ่านตรงนี้มาได้ประมาณสัก 2-3 นิ้วนี่ได้นะครับแต่ถ้าดึงแล้วมันอยู่อย่างนี้มันตัวงานเราเวลาเข้าแล้วมันดึงไม่ออกนะครับมันจะไม่ได้บางคนเขาก็บอกว่าสมมุติว่าตัวงานตรงนี้เราวัดได้เท่าไหร่แล้วก็ย่นมา8นิ้ว10นิ้วมันก็แล้วแต่สูตรบางคนนะครับแต่เราเอาดึงยางดูนะครับดึงยางป๊าบเกินมาอย่างนี้ก็ยังได้อยู่นะครับนี่ให้เกินมาแต่อย่าให้อยู่อย่างนี้วิธีเราต่อยางเสร็จนะพอต่อยางเสร็จแล้วเราก็มาเข้าที่ตัวงานนะครับพอเข้าที่ตัวงานนะครับเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆเลยนะสรุปแบบง่ายๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นแล้วก็เนาสมมุติว่าเราเนายางให้มันติดกับชิ้นงานนะครับชิ้นตัวงานนะครับเราสำคัญคือปักเข็มลงให้สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราปักเข็มลงให้สุดนะครับนี่เราก็จับมาอย่างนี้แล้วก็ดึงจากตรงนี้นะครับ
แล้วกล้องเห็นหมดนะเออเนี่ยดึงยางมาอย่างนี้ดึงยางมายางมาสุดอย่างนี้เรารู้นะว่ากึ่งกลางนี้เท่ากันนะนะครับแล้วก็มาจับตรงนี้แล้วก็มือจับตรงนี้แล้วก็เย็บมาก่อนนะครับเย็บเนาเรานองยางมาอันนี้คือสูตรที่ไม่มีจับเข้ายางนะครับทุกครั้งเราต้องปักเข็มนะครับปักเข็มลงให้สุดนะครับอย่าปักลงแต่ปลายเข็มนะครับถ้าเราปักเข็มลงแต่ปลายมันจะอ่อนนะครับนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทำนะครับอันนี้ผมจะมาสอนพวกคนที่ไม่เคยทำนะคนเก่งแล้วก็มาคอมเมนต์ชี้แนะวิธีง่ายๆของท่านให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมทำเพราะว่าผมมาสอนที่คนทำไม่เป็นนะครับแต่พวกเก่งๆเป็นอาจารย์นะก็อาจจะเข้ามาดูอาจจะมันไส้หรือเราอาจจะทำไม่เข้าตาของท่านนะครับแต่ผมทำให้คนที่เขาไม่เคยทำนะครับนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆนะครับเวลาเราจะดึงยางทุกครั้งสมมุติว่าเมื่อกี้ผมดึงครั้งแรกแต่มันได้หมดนะครับแล้วก็มาจับยางดึงตัวงานเราดึงตัวงานอย่างนี้มันจะเป็นการเฉลี่ยนะครับความย่นของตัวงานให้มันเท่ากันแล้วก็เย็บมานะครับนี่ครับเย็บมาอันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับที่คือไม่ซับซ้อนถ้าเป็นมีขี้ได้แล้วก็พับเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงยางต่อนี่ฮะมันจะเป็นประมาณสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เย็บริมมาครับเนี่ยเย็บริมมาจะเข็บล้มไปทางไหนเราก็ล้มไปตามที่ถูกต้องของทรงเอวกางเกงอันนี้ก็จะเป็นประมาณพวกเกนะครับหลังจากนั้นเราเย็บตรงนี้เสร็จมันก็จะได้นะครับได้ยางประมาณนี้นะครับเห็นไหมความย่นของมันจะเท่ากันนะครับหลังจากความย่นมันเท่ากันนะครับพ่อแม่พี่น้องเราก็พับตรงนี้มานะครับนี่ครับสำหรับใครที่ยางกางเกงตายวันนี้อาจจะเอาไปซ่อมเองได้นะครับถ้ามีจักรนะครับแต่ถ้าไม่มีจักรก็นี่แล้วก็ดึงนะครับจัดระเบียบว่าเราจะเอาประมาณเท่าไหร่นิ้วครึ่งหรือนิ้ว1/4แล้วแต่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พับมานะครับดึงแล้วก็จัดระเบียบแล้วก็เย็บเส้นริมมาก่อนนะครับเย็บประมาณได้เป็นได้โพงตรงนี้มานะครับแล้วก็จับแล้วก็ดึงเย็บมานะครับนี่เห็นนะมันไม่ยุ่งยากหรอกครับถ้าแต่ว่าสอนแบบนี้จะง่ายมากนี่ครับแล้วก็เย็บมาจรดกับเส้นที่เราย้ำไว้ตอนแรกนะครับก็เราก็จะได้เป็นอันนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับนี่ได้ประมาณตอนนี้ยังไม่สวยนะผ้านี้แข็งมากเพราะว่ามันยางมันดึงเข้าไม่ได้แต่ถ้าผ่านการฟอกมามันจะสวยนะครับแล้วเราก็มาเย็บเส้นที่2จากที่เราย้ำตรงนี้แล้วก็เย็บมาจรดตรงนี้นะแล้วก็มาเย็บตรงนี้อันนี้ผมทำช้าๆที่จริงเนี่ยทำเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ดึงยางให้ตึงนะครับดึงยางให้ตึงเย็บมานะครับเริ่มเรื่อยมาจะลดตรงนี้ตอนนี้ยังไม่สวยนะครับตอนนี้ยังไม่แต่ถ้าพอไปฟอกมาในผ้าอ่อนเมื่อไหร่นะมันยางมันจะดึงย่นเข้ามามันจะสวยนะครับสมมติว่าเราขยี้อย่างนี้นะครับขยี้ขึ้นมาใช่ไหมยางมันเริ่มเข้ามานะแต่ตอนนี้คือผ้าตรงนี้มันแข็งมากนะขนาดจับตั้งยังได้เลยนะครับนี่นะกำลังของยางมันดึงไม่เข้านะครับนี่ครับโอเคนะครับสูตรดึงยางแบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่หัดเย็บผ้านะครับสำหรับคนที่เก่งแล้วก็มาคอมเมนต์แนะนำชี้แนะได้นะครับช่องเรารับฟังทุกคนนะครับใครยังไม่ได้ด่ารีบเข้ามาด่านะครับช่องเรารับฟังทุกคนนะครับโอเคนะครับวันนี้สำหรับเรื่องดึงยางแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมลาไปก่อน